สวัสดีครับพบกับเราชาแนลออฟฟิเชียลใน EP พิเศษ EP ที่6นะครับเฮ้ สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัวลูนิตูนสเปซแจมนี่คือ1ชื่อนะครับแล้วก็อีกชื่อนึงมันเป็นชื่อว่าอะไรนะสเปซแจมทีมสควอทครับอ๋อสเปซแจมทีมสควอทนะครับอันนี้มีพี่ที่อยู่ใน Facebook บอกมานะและอีกชื่อนึงมันมีชื่อว่ากะลาสีนะครับอันนี้พี่ท่านนึงบอกมาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าฝรั่งเขาเรียกว่ากะลาสีแล้วกันเนาะที่ลักษณะเสื้อมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกะลาสีเรือนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตคนให้ชื่อไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเหมือนเดิมนะโอเคให้ทุกเครดิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแท้กับปลอมนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่างานปลอมที่เขาสร้างใหม่เนี่ยมาวัดกับงานแท้ว่ามันมีจุดไหนที่เหมือนกันและแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความยาวอก 22.5 นะครับยาว29นะแล้วสำหรับของปลอมอกมันจะอยู่ประมาณ23นะครับยาว 30.5 นะครับเห็นว่าของปลอมมันใหญ่กว่านะแต่ถ้ามองจากในกล้องแล้วของแท้มันจะดูใหญ่กว่าถูกปะแล้วสำหรับตัวนี้นะครับมันเป็นสภาพน็อตๆกริบๆเลยได้มาจากพี่ท่านนึงที่อยู่ในเฟซละกันเผื่อพี่ๆอยากเข้าไปดูงานสภาพดีๆกริบๆหาซื้อได้ที่ร้านป้าท่านนี้ได้เลยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันที่สกรีนก่อนนะครับมันต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะขออนุญาตเอาของปลอมทับกับของแท้นะครับเราจะเริ่มกันที่แขนซ้ายนะครับขยับไปขยับมาไอ้เหี้ยห้ามตัดนะจริงดิคำว่าไอ้เหี้ยเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตรงยักษ์นะฮะนี่นะครับตรงช่วงแขนนะก็คือถ้าเป็นของแท้หมัดมันจะอยู่ตรงตะเข็บพอดีนะครับแล้วถ้าเป็นของปลอมหมัดจะล้ำเข็บมาเข้าถึงตัวเสื้อนะครับอยู่มานี้นะนี่นะครับเป็นเงาๆนะเหมือนคล้ายๆในหมู่ดาวที่เขาวาดขึ้นมาเป็นรูปยักษ์สำหรับตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นยักษ์ง่วงนะรายละเอียดก็คล้ายๆครับเพราะเขาเอาของแท้ไปปลอมมานะเหมือนแบบเอาของแท้ไปเป็นต้นแบบอะฮะสีของพวกดัฟฟี่ดีกว่าเนาะให้มันชัดขึ้นขยับเสื้ออีกแล้วไอ้ห่ามึงขยับเหี้ยอะไรนักหนาแล้วสังเกตตั้งแต่ปากดัฟฟี่เลยนะฮะปากดัฟฟี่ตัวนี้จะเป็นสีออกส้มอิดครับผมแล้วถ้าเป็นของปลอมจะออกสีอะไรนะฮะส้มอึมๆอึมๆส้มอึมๆเลยครับแล้วตาดัฟฟี่นะครับมันจะเป็นสีขาวนะถ้าในของแท้นะครับลักษณะหัวก็จะเป็นผ้ามันดำเนาะแล้วก็จะมีนี่นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นสีขาวนะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันกับของปลอมนะของปลอมมันจะออกสีขาวครีมๆใช่ป่ะครับมันจะไม่ออกแบบเป็นสีขาวแบบขาวนี่นะไม่ออกขาวกระจ่างใสนะครับแล้วมีจุดสังเกตจุดนึงนะครับอาร์มลองดูตรงนี้นะตรงแขนเสื้อใช่ไหมมันจะเป็นมันเพราะว่าในตัวเสื้อมันเป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วมันก็จะมีเป็น2เส้นสีฟ้านะแต่ในของปลอมมันมีเส้นสีฟ้ามาแค่อย่างละเส้นเองนะครับฝั่งละเส้นนะลวกๆเลยอ่ะใช่ไหมแต่ในของแท้นะฮะมันมีมาเส้นสีขาว1เส้นสีฟ้า2เส้นนะครับนี่นะจุดสังเกตเลยนะง่ายๆจะเป็นสีขาวตรงกลางแล้วก็สีฟ้า2เส้นข้างๆนะครับจุดเขาแบบละเอียดจัดอ่ะเพราะมันของแท้นะครับผมอาจจะอวยนิดนึงนะแล้วผมเห็นตรงนี้ด้วยนะครับตรงหัวนะครับรายละเอียดไม่ครบนะครับของปลอมนี่ดัฟฟี่มันจะมีคิ้วนะฮะนี่น่าจะเป็นช่วงคิ้วของเป็ดนะแต่ของเขามีคิ้วเดียวแต่ดัฟฟี่ของแท้มี2คิ้วนะครับคุณต้องแก้นะครับผมตัวต่อมานะครับเรามาที่บัคบันนี่นะฮะพับเสื้อแป๊บนึงของปลอมอ่ะย้ำๆไปเลยนี่ถ้าผมมีดกรีดได้นี่กรีดแล้วทุยสำหรับบัคบันนี่นะครับนี่นะก็จะเป็นสีออกเทานะครับบวกกับสีขาวนะแล้วก็ตรงแขนเสื้อกล้ามก็จะมี2เส้นเหมือนกันถูกปะครับผมเป็นสีฟ้า2เส้นนี่นะเป็นกอดอกแล้วทำท่าอย่างเงี้ยครับ แล้วในของปลอมก็คือมันก็จะเป็นสีออกสีคล้ายๆกันเนาะความขาวมันก็จะไม่ขาวมากนี่นะครับจุดสังเกตแล้วอย่างในของแท้นะนี่จุดสังเกตอีกจุดนึงนะครับตรงหูดัฟฟี่มันเป็นสียังไงนะตรงในหูอ่ะคือเขาแยกสีได้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันเป็นสีส้มมันจะไม่อึมก็ไม่ใช่มันเหมือนสีส้มครีมปะจางๆหน่อยเป็นสีส้มครีมออกจางๆนะครับแล้วก็ในของปลอมนะมาซะส้มสดเลยนะไอ้สัตว์เหมือนแบบขี้เกียจใช้สีเยอะครับดูสิเหมือนกัน
เหมือนกันหมดเลยคือแบบส้มโทนเดียวกันหมดเลยครับใช่ฮะแต่ในของแท้นี่เขาอาจจะคือแบบหลายสีไม่งกสีใช่ไม่งกสีนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแท้นะฮะในของปลอมนะสีน้ำตาลแบบเนี้ยผมเห็นบ่อยมากเลยในหลายคลิปในคลิปของลายวนก็มีถูกปะที่จะออกเป็นสีอย่างเงี้ยสีน้ำตาลเปลือกไม้เนี่ยแต่สำหรับตัวนี้นะครับของแท้นะมันเป็นสีน้ำตาลโอ๊กนะฮะแล้วก็ตาแท้ก็จะสีขาวกระจ่างใสต่อให้ของแท้สภาพไม่ค่อยดีก็จะสีขาวเหมือนกันนะครับมาเรามาเจอกันที่จุดสังเกตนะครับนี่ตรงหน้าแท้เห็นไหมหน้ากับตาจะไม่สีเดียวกันนะครับหน้ามันจะเป็นสีออกยังไงวะอัมครีมๆปะครับผมแบบน้ำตาลโทนสว่างหน่อยมีครีมๆมาปนอะไรประมาณนี้แต่ของปลอมสีเดียวกันกับตาเลยครับสีเดียวกันกับเสื้อด้วยนะฮะนี่งกสีครับแค่นี้เขาประหยัดนะครับทุยโอ้โหเต็มแขนเลยมาแล้วในตัวจุดสังเกตของคำว่านี่นะอ่านว่าอะไรว่าทีมสควอตป่ะไอ้กลมๆตรงเนี้ยฮะมันเป็นสีแดงนะในของปลอมมันเป็นสีส้มนะครับพอเห็นชัดไหมในตัวกลมๆเนี่ยเขายังมีให้เห็นนะว่ามันเป็นแบบเหมือนวนๆเนาะแต่ในของปลอมไม่มีเลยแบบว่าขี้เกียจจะทาแม่งเลยสัตว์อ้าวไม่ใช่คุณอารมณ์ตลอดเลยคุณอาไม่น่ารักเลยนะผมเหรอเนี่ยมาเรามาดูกันตัวต่อมานะครับที่ YE นะครับสีเขาอาจจะใช้สีเดียวกันนะครับแต่ความสวยมันมีนะฮะเป็นสีน้ำตาลโอ๊กนะครับแล้วตามันเป็นสีเหลืองแบ่งยังชัดเจนว่ามีเปลือกตาถูกไหมครับผมนี่แล้วก็มีสีดำๆเป็นจุดตานะครับในของปอเป็นสีเหลืองมึงขี้เกียจจุดใช่ไหมแทบจะไม่มีตาครับมึงไปแช่สารฟอกขาวที่ไหนมาเนี่ยมันขาวจัดเลยเหมือนของแท้นี่เขาตัดเส้นนะครับเห็นชัดเจนตัดเส้นแต่นี้เงินขี้เกียจตัดเส้นไปหน่อยไม่ค่อยตัดเลยนะอันนี้ยังมีแบบว่าเป็นสีดำๆนะของแท้มันก็อย่างนี้แหละตัวต่อมานะครับเป็นแมวซินเวเตอร์ที่ชอบไล่ทวิตตี้นะครับแต่ในตัวนี้ไม่มีทวิตตี้นะมีอยู่แค่5ตัวนะครับรายละเอียดของของแท้มันก็จะดูดีนิดนึงนะครับดูมีการตัดทรงตัดเส้นนะอ้ามพอมองเห็นจุดแบบแตกต่างกันไหมว่ายังไงเราเหมือนมาเล่นเกมจับผิดภาพนะครับอุ้ยดูของปลอมครับยังจะมีการทำจุดๆเหมือนกันนะเนี่ยแต่คุณจุดบางไปนะเขาจุดยังเด่นชัดเลยนะว่าเป็นไฝปะและจมูกนะครับจมูกของซิมิเตอร์นะเป็นสีแดงแต่จมูกของทองปอมเนี่ยเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็คัดน้อยแหมแทนที่ว่าจะเอาส้มเหมือนหูบัคบันนี่เนี่ยมาใส่ในจมูกนี่ยังดูดีกว่าเลยนี่นะครับเป็นการรีวิวนะไม่ใส่อารมณ์สิครับ ผมอาจจะดูเหมือนแบบใส่อารมณ์ใส่ของปอมนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าคุณไม่ควรทำมาดีที่สุดนะฮะมาเรามาดูกันที่ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่ฟอนต์ตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับของแท้นะครับน้องอาร์มมันเรียกว่าสีอะไรนะฟ้าไหมฟ้าหน่อยนะครับผมออกเป็นสีฟ้าเขียวหน่อยเป็นสีฟ้าเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนออกเหลืองๆนะไล่สีมานะสวยมากอ่ะบอกเลยนี่แล้วก็มีจุดสีขาวๆนะครับเหมือนเป็นแสงตกกระทบอะไรประมาณนี้โอ้ยอย่างสวยนี่นะฮะจะเป็นฟอนต์เดียวกันหมดนะจะเป็นหัวสีฟ้าไล่เฟดนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวแซมๆถูกไหมฮะครับผมแล้วก็จะมีลูกบาสนะเป็นสีออกจะเป็นสีส้มอิฐถูกปะครับผมมันจะเป็นสีออกส้มอิฐนะครับแล้วก็มีแบบคือในลูกบาสอะฮะมันจะมีเป็นตะปุ่มเพื่อไว้ให้เราจับใช่ไหมนี่ตะปุ่มเขาแบบเก็บงานดีมากนะครับสำหรับของแท้นะเรามาย้ำกันที่ของปลอมนะครับของปลอมนะครับแตกต่างกันมากนะครับมองจากในคลิปนี้เห็นเลยนะว่าแตกต่างกันขนาดไหนตัวเอสเขาพยายามไล่สีแล้วแต่เขาเอามาเป็นสีฟ้าสีฟ้าเลยเดียวกับคำว่าทีมสปอร์ตนะโทนเดียวกันเป๊ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนะแต่นี้เป็นสีเขียวนะอันนี้คุณทำมาเป็นสีเหลืองแล้วไอ้ตรงควันๆน่ะคุณเอาสีขาวมาพ่นชิดหนึ่งใช่ไหมนี่นะฮะทำเหมือนจุดเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับไอ้สีขาวนะแต่อันนี้มันสวยกว่านะครับในการไล่นะเพราะว่าตัวปี90ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นการที่สกินมือนะครับหรือว่าสกินที่เขาเรียกว่าสกินพิกเมนต์นะครับสกินมือแบบวางบล็อกไว้แล้วรูดปื๊ดอย่างเงี้ยนะฮะโอเคจุดแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะดีเทลอะไรได้ไม่เยอะนะจุดต่อมานะครับเรามากันที่ตอกปีนะครับมาขอเอาของแท้ขึ้นหน่อยสำหรับตอกปีนะครับเห็นชัดไหมต้องชัดนิดนึงนะครับตอกปี
สำหรับตอกปีนะครับตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ฟีดนิวยอร์กนะครับแล้วก็ MT and Warner Brother 1996นะครับฟอนต์นะจุดที่แตกต่างของตอกปีก็คือมันเป็นคนละฟอนต์นะครับเรามาดูกันที่ของปอมนี่นะฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นคนละฟอนต์แล้วของปอมมันดันตอกปี95นะครับนี่ของแท้ต้องปี96นะครับไม่ใช่ปี95นะสำหรับป้ายนะครับตัวของแท้นะครับเป็นป้ายสเปซแจมเย็บบนหมอนนะฮะอันนี้เป็นป้ายเดิมนะครับใต้ป้ายก็ตอกปี96นะครับหนังสเปซแจมภาคแรกเข้าปี96นะครับ Make in USA ระบุไซส์ L นะฮะแล้วเรามาดูกันที่ของปอมนะฮะเขามาเป็นไวท์โอ๊ตเลยนะ XL.LG นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะพวกป้ายของปอมชอบทำเป็นไวท์โอ๊ตนะครับ Make in USAแล้วก็อะไรเนี่ยอ่านหน่อยที่ Made in USA Heco N EUA คืออะไรครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยนะที่ว่าป้ายแท้แล้วตอบแบบนี้นะครับแล้วในของปลอมนะครับคุณเช็คตำหนิได้ตรงนี้เลยนะว่าเป็นไวโอแท้ไวโอปลอมนะใต้ตัว S มันจะมีตอกเป็นกลมๆคล้ายๆตัว A เหมือนคล้ายๆตัว S นะฮะนี่นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับนี่คือของปลอมนะคุณอย่าเรียกว่างานใหม่นะครับงานใหม่คืองานแท้เป็นปั๊มคอหรืออะไรพวกนั้นเป็นงานใหม่นะครับแต่ของคุณมันคืองานปลอมคุณบอกเลยว่าของคุณเป็นงานปลอมไทยประดิษฐ์นะฮะแค่คุณผลิตในไทยแต่คุณ Make in USA มันไม่ใช่แล้วมาดูกันต่อนะจ๊ะสำหรับสิ่งที่ยังไม่ได้บอกนะครับสำหรับของแท้นะครับในตัวแขนสั้นตัวนี้นะเนี่ยตะเข็บคู่นะชายก็เป็นคู่เช่นกันนะครับแต่ในของปอมผมบอกแล้วปอมเขาชอบอินเรื่องเดี่ยวนะครับเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับเดี่ยวก็ไม่ใช่เดี่ยวเหมือนเดี่ยวแท้ๆเลยนะครับแล้วมาดูที่ชายนะครับชายก็เป็นตะเข็บเดี่ยวเช่นกันนะครับสำหรับลายนี้นะครับจะมีทั้งสองแบบนะมีทั้งแบบมีหลังกับไม่มีหลังนะครับแต่แท้ทั้งสองตัวนะเราขออนุญาตพลิกนิดนึงนะครับให้ดูหลังนะความแตกต่างของสีด้านหลังนะครับนี่นะครับที่ผมบอกไงว่าตัวนี้มันนอตสกรีนมันเลยไม่มีแตกร้าวแม้แต่จุดเดียวแล้วสีของฟอนต์มันก็จะแตกต่างตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับถ้าเห็นไม่ชัดบอกได้นะครับเดี๋ยวผมถ้าลง YouTube แล้วมันไม่ชัดทักมาที่เพจก็ได้ครับโชดอนผ้าบางมือ2นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับเงาของแท้นะครับตัว S มันก็จะเป็นเงาสีออกฟ้าถูกไหมแล้วก็มันจะเป็นการไล่สีเหลืองแล้วก็สีเขียวเพราะว่าสีเหลืองกับสีฟ้าผสมกันได้สีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เป็นแก่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตรงที่มันเป็นลักษณะของ Warner Brother นะที่มันเป็นลายวนอย่างเงี้ยที่เป็นของ Looney Tunes นะฮะมันก็จะเป็นสีออกแดงๆนะครับสีแดงออกเหลืองๆนะไล่สีออกมาเป็นแดงส้มแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆระบบสุริยะจักรวาลนะครับ okay. ผมอาจจะฝอยนะครับล่องลอยแล้วครับตอนนี้จักรวาลแล้วในของแท้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ฟีดนะตอกลิขสิทธิ์ฟีด MG S มันจะเป็นตัวกลมๆแล้วก็เป็นตัว C ด้านในนะครับที่มันจะเป็นตอกลิขสิทธิ์นะตอกปี1996 Warner Bros นะฮะเรามาดูในของปลอมนะครับของปลอมมันก็พยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ของเขามันจางนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับพวกแบบตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับผมพยายามพูดให้หมดนะพี่ๆดูความเฉียงของเสื้อไอของไอตัววงกลมนี้นะฮะมันเฉียงไม่เท่ากันนะครับดูจากลักษณะแล้วตัวนี้น่าจะเฉียงอยู่ประมาณ30-35องศานะแต่อันนี้ผมดูจากลักษณะการเฉียงแล้วเขาน่าจะเฉียงอยู่ที่40องศานะครับเฉียงไม่เหมือนกันคือความแตกต่างมันเยอะแต่คุณปลอมลายเข้ามาไงแล้วตัวฟอนต์ก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดิมนะครับฟอนต์มันจะเป็นลิขสิทธิ์ฟีด MT นะครับ ATM หรือเปล่าเออ TM นะครับแล้วก็ตอก1995คุณไม่ได้ดูหนังสเปซแจมภาคแรกไงฮัลโหลแล้วก็ Warner Bros นะครับนี่นะจุดแตกต่างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกาลาสีเรือหรือสเปซแจมทีมสปอร์ตหรือสเปซแจมกลาสีนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเซอร์ไพรส์ไทยคลิปนะครับเป็นช่วงที่เราจะทำการกำจัดของปลอมนะเดี๋ยวแป๊บนึงพลิกเสื้อก่อนเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะกำจัดของปลอมยังไงนี่นะนี่ลายนี้ของปลอมนะครับมาผมขอเปลี่ยนเสื้อแล้วกันผมคิดวิธีไปแล้วผมจะฉีกมันเหมือนนักกล้ามอ่ะทีมงานทิ้งกดไว้ก่อนนี่คือทีมงานที่จะมาร่วมกระทืบเสื้อกับเราในวันนี้นะครับ KSA รู้สึกไงกับการที่ได้มาร่วมงานกับชาดอในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าเขาจะให้ทำอะไรบ้างครับผมครับเขาให้ทำอย่างนี้ครับ ผมก็ซ้อมมาอย่างดีครับผมซ้อมมาอย่างดีคุณรู้สึกไงที่ได้ร่วมงานกับชาดอวันนี้มา
ได้แล้วหมอแสบตาเนี่ยนี่จะฉีกแล้วนะฮะพร้อม1 2 3อื้อ1 2 3อื้อต้องสโลว์พี่ใช่ต้องไปเตะสโลว์โคตรเท่บอกเลยอ่ะน้องๆกระทืบมันไก่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 ส่วนของผมมันฉีกเสร็จยังวะเอาอีกสักหน่อยไปล่ะอีกสักหน่อยแล้วกันเออดูดิจะฉีกได้วะเฮ้ยโคตรแข็งอ่ะเฮ้ยโคตรแบบสุดเลยเหนียวมือเหนียวจริงไม่ได้วะยังไงดีวะฉีกไม่ได้บอกแล้วแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ฉีกจริงนะครับผมไปเอามีดไปกรีดมาก่อนด้วยนะ ได้มาแค่นี้หลอดไฟไอ้ไฟอ่ะมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วอาจจะว่าผมล้อเลียนที่เขาเคยนักกล้ามที่เขาเคยฉีกเสื้อก็ได้นะครับแต่ผมชอบนะจะหาวิธีจัดการของปอมแบบใหม่ๆมาให้อีกนะครับถ้าชอบกดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับใน